นี่นะคะผ้าสวยไหมคะที่เห็นว่าผ้ามันเป็นเอิร์ธโทนแล้วดูแบบว่าใส่ได้ทุกโอกาสใส่เดินถนนใส่ไปตลาดใส่ไปงานไปการได้หมดเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฝ้ายทอมือใช่ไหมคะใช่ค่ะเข็นมือนะคะเขาเรียกว่าฝ้ายเข็นมือนะคะถักทอบรรจงออกมาเป็นลวดลายนะคะครับผ้าฝ้ายเนี่ยมาจากจังหวัดเลยนะคุณกำพูโอ้ชาวบ้านคนดอกฝ้ายเมืองเลยเคยจับแขนคนเมืองเลยเขาปลูกฝ้ายเยอะนะเขาปลูกฝ้ายนะใช่ใช่แล้วก็เป็นผ้าฝ้ายจากอุบลด้วยนะคะคือผ้าฝ้ายเนี่ยคือปลูกที่เมืองเลยแล้วก็ไปเข็นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกมากลายเป็นเส้นได้ที่นุ่มใส่สบายบ้านเราบ้านเราร้อนถ้าไม่ใส่ฝ้ายนี่จะลำบากหน่อยนะคะอ่ะทีนี้เรามาได้ยังไงหลายท่านดูเรื่องพบค่ำมาหลายวันหลายอาทิตย์แล้วคงจะทราบนะคะว่าเรามีโครงการพริ้วโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะร่วมกับทางอสมทของเราครับให้ผู้ประกาศข่าวหล่อสวยนะคะหลายรายการเลยนะคะมาใส่ขอบคุณมากๆใช่ค่ะแล้วใส่แล้วก็ขายด้วยช่วยชาวบ้านเพราะว่านี่ตรงนี้ท่านสามารถสแกนได้เลยระหว่างคุยข้อมูลไปนะคะก็สามารถสแกนได้นะคะยี่ห้อนี้ก็คือแบรนด์โฟกชามนะคะเนี่ยค่ะสแกนได้เลยถ้าชอบเสื้อผ้าที่คุณรัชนีใส่ใช่หรือเสื้อผ้าที่ผมใส่ก็ขายครับไม่ใช่ขายเฉพาะเสื้อผ้านะฮะค่ะพิธีกรก็ขายไม่ถูกด้วยครับ